Pet at Home สัปดาห์นี้จะชวนคุณผู้ชมมาทำความเข้าใจภาษาของน้องหมากันค่ะและมาทำความรู้จักกับกบตาหนามที่นอกจากสีสันสวยงามแล้วยังไม่มีพิษอีกด้วยภาษากายของน้องหมาค่ะสวัสดีค่ะหมอฝันนะคะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์พอพวงค่ะภาษากายของน้องหมาที่แสดงออกมามีอะไรบ้างภาษากายของน้องหมาที่แสดงออกมานะคะก็อาจจะมีตั้งแต่เรื่องการวางตัวค่ะหรือเรียกว่า posture เนาะเป็นการลักษณะการยืนการวางน้ำหนักขาก็สามารถบ่งบอกหรือว่าสื่อสารได้เช่นน้องหมาที่มีความมั่นใจค่ะเขาก็จะยืนตรงสี่ขาเนาะรูปร่างเป็นทรงตรงแบบยืนแบบมั่นใจลงน้ำหนักทั้งสี่ขาเท่าๆกันส่วนน้องหมาที่อาจจะมีความไม่มั่นใจบางทีก็จะมีการเอียงน้ำหนักไปด้านหลังค่ะเอียงตัวไปด้านหลังหรือว่าบางตัวก็อาจจะยกขาหน้าขึ้นมาข้างนึงงอไว้อย่างนี้เหมือนเตรียมพร้อมที่จะแบบวิ่งไปทางซ้ายหรือทางขวาค่ะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของน้องหมาที่อาจจะระแวงระวังหรือว่าไม่มั่นใจอยู่ค่ะนอกจากนี้ก็ลักษณะท่าทางอื่นๆหรือว่าการแสดงออกอื่นๆเช่นการเห่าค่ะการแสดงสีหน้าทำลักษณะหูลู่ตาเกรงหรือว่าลักษณะของหางก็สามารถบ่งบอกการแสดงออกได้ค่ะอย่างหางอาจจะเคยพูดไปแล้วเนาะใน EP ก่อนหน้านี้ค่ะก็หางน้องหมาที่กระดิกสูงๆไปมาแรงๆอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอาจจะไม่ได้หมายถึงน้องหมาที่ดีใจเสมอไปอาจจะต้องดูบริบทอื่นๆร่วมด้วยค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีเช่นเจ้าของกลับมาถึงบ้านน้องหมาวิ่งจู้เข้ามาหาแล้วก็กระดิกหางกระดิกจนก้นสายเลยอันนี้ก็อาจจะแปลว่าน้องหมาเขาดีใจอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นน้องหมาแปลกหน้าพอเราเดินเข้าไปใกล้แล้วเขามีการแบบแกว่งหางแล้วก็เห่าแล้วก็ตัวเอ็นไปด้านหลังเนี่ยก็คือเราก็ต้องดูหลายอย่างประกอบกันค่ะในกรณีอย่างที่ว่าไปก็แปลว่าน้องหมาเขากำลังกลัวเราอยู่แล้วก็อาจจะมีการเห่าตอบเพื่อเป็นการบอกว่าอย่าเข้ามานะลักษณะพฤติกรรมอื่นๆเช่นการขุดดินการวิ่งวนอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นลักษณะนิสัยแบบพื้นฐานของแต่ละตัวค่ะอย่างการขุดดินก็คืออาจจะเป็นแอคทิวิตี้หนึ่งของน้องหมาเขาเนาะเพราะว่าน้องหมาปกติถ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่มีกิจกรรมที่เจ้าของพาทำเนี่ยค่ะนอนเฉยๆเขาอาจจะเบื่อเขาก็เป็นการสำรวจเดินดมกลิ่นไปเรื่อยเจอตรงไหนแบบกลิ่นน่าสนใจก็อาจจะขุดดูหน่อยตรงนี้มันมีอะไรบางตัวก็ขุดแล้วได้รับความสนใจจากเจ้าของดุเจ้าของออกมาแบบยากขุดนะแต่แบบสำหรับเขาอาจจะเป็นการสนใจเนาะคุยด้วยก็อาจจะเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมนั้นให้ทำซ้ำอีกค่ะหรือว่าการวิ่งวนเป็นวงกลมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแสดงความดีใจค่ะโดยเฉพาะส่วนใหญ่พอวิ่งแล้วเจ้าของก็จะอุ้ยน่ารักจังเลยตบมือให้ขนมเนี่ยค่ะก็เป็นการส่งเสริมให้เขาทำซ้ำได้อีกค่ะทำไมน้องหมาชอบคลุกฝุ่นหลังอาบน้ำเสร็จน้องหมาที่ชอบไปคลุกฝุ่นคลุกดินนะคะจริงๆหมอว่าอาจจะเป็นเรื่องของ เป็นการเล่นของเขาด้วยล่ะค่ะน้องหมาแบบเหมือนเด็กเวลาออกไปเล่นข้างนอกเนาะก็แบบวิ่งไปเรื่อยน้องหมาการคลุกตัวเนี่ยก็มันเป็นความสบายของเขาอะค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีที่หลังจากอาบน้ำแล้วไปคลุกเนี่ยบางตัวเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ชอบกลิ่นแชมพูกลิ่นมันแรงไปไม่ถูกจมูกเขาหรือว่าเป็นกลิ่นที่แบบแปลกใหม่ไม่ใช่กลิ่นตัวเขาอะค่ะก็อาจจะไปคลุกดินคลุกฝุ่นคลุกทรายให้กลิ่นพวกนั้นหายไปแล้วก็เป็นกลิ่นสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติแทนนะคะน้องหมาที่แสดงอาการขึ้นคร่อมกำลังมีความต้องการทางเพศใช่หรือไม่น้องหมาที่แสดงอาการขึ้นคร่อมไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นการแสดงออกทางเพศเสมอไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยยกตัวอย่างถ้าเป็นกรณีน้องหมาตัวผู้ช่วงติดสัตว์เนาะแบบวิ่งตามตัวเมียเห่าหอนอยากออกจากบ้านแล้วก็แสดงอาการแบบขึ้นคอมตุ๊กตาเกาะขาเจ้าของอะไรพวกนี้ค่ะก็อาจจะเป็นการแสดงออกทางเพศได้แต่ว่าการขึ้นคอมถ้าหลายๆคนที่เลี้ยงน้องหมาอาจจะเห็นว่าไม่ได้เป็นแค่ในน้องหมาตัวผู้อย่างเดียวบางทีน้องหมาตัวเมียก็เป็นหรือว่าน้องหมาตัวผู้ที่ทำหมันแล้วก็ยังแสดงอาการเหล่านี้อยู่ค่ะซึ่งโดยส่วนมากค่ะมักจะเป็นเริ่มแรกมักจะมาจากการแสดงออกทางเพศแหละแต่ว่าอาจจะได้รับการส่งเสริมจากเจ้าของเช่นน้องหมาตอนเด็กๆยังไม่ได้ทำหมันไปคอมตุ๊กตาเจ้าของเอ้ยทำอะไรอ่ะหัวเราะถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ความสนใจเขาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่แบบ
เหมือนทำเพื่อเรียกร้องความสนใจได้ถึงแม้จะทำหมันไปแล้วเขาก็อาจจะยังทำอยู่ถ้าเขาอยากได้ความสนใจจากเจ้าของค่ะตัวเมียก็ทำได้เหมือนกันเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมที่แบบเห็นว่าตัวอื่นทำแบบสมมติที่บ้านมีตัวผู้2ตัวตัวเมีย1ตัวเงี้ยค่ะก็เห็นตัวผู้อีก2ตัวทำแล้วได้ความสนใจเขาก็อาจจะตามๆค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีกรณีอื่นๆเช่นเป็นการแบบเล่นกันแล้วก็ตัวที่มีลักษณะที่แบบเหมือนมีความมั่นใจกว่าเป็นลักษณะของการข่มเงี้ยค่ะก็อาจจะขึ้นคอมตัวอื่นได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าตัวที่ข่มจะเป็นจ่าฝูงหรือเป็นพวกสุนัขอัลฟาอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าพวกเรื่องของจ่าฝูงอะค่ะเป็นความเชื่อที่เก่าแล้วเป็นแค่บริบทนั้นๆเวลาเล่นกันแล้วแบบคนนี้แบบอาจจะแข็งแรงกว่าเก่งกว่ามั่นใจกว่าเขาก็อาจจะขึ้นคอมได้ค่ะการเห่ากับการหอนของน้องหมามีความหมายต่างกันอย่างไรการเห่ากับการหอนของน้องหมาต่างกันยังไงนะคะก็การเห่าเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการสื่อสารที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของน้องหมามากกว่าค่ะก็สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบเลยทั้งดีใจตื่นเต้นกลัวหรือว่าเป็นการขู่ไล่ก็เป็นไปได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงที่เขาเห่าด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้สามารถแบบบอกได้แน่ชัดว่าเห่าเสียงนี้แปลว่าอะไรก็คือต้องดูลักษณะท่าทางหรือว่าบริบทหลายๆอย่างร่วมกันค่ะเช่นถ้าเจ้าของแบบให้ขนมเห่าเรียกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการแบบเหมือนอยากได้ขนมอีกเป็นไปได้ค่ะหรืออย่างในตอนนี้ที่อาจจะได้ยินเสียงน้องหมาเห่าอยู่เนาะเพราะว่าห้องที่ถ่ายค่ะอยู่ติดกับห้อง grooming ค่ะจะเป็นน้องหมาที่กำลังรอเจ้าของมารับอยู่นะหลังอาบน้ำก็อาจจะเป็นการเห่าเรียกร้องความสนใจบ่นเมื่อไรเจ้าของจะมารับการเห่าแบบอื่นๆนะคะเช่นถ้าหลายๆคนเคยสังเกตบางตัวก็จะแบบเหมือนคำรามในคอมาก่อนแบบแล้วค่อยเห่าออกมาอันนี้ก็อาจจะเป็นการขู่หรือการบอกว่าแบบอย่าเข้ามายุ่งกับฉันนะไม่ชอบค่ะส่วนการหอนเนี่ยส่วนมากเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าเป็นการแบบหอนแบบเหมือนสื่อสารกันระหว่างฝูงของหมาป่าเนาะอันนี้ก็จริงๆยังไม่มีใครที่สามารถอธิบายได้แน่ชัดค่ะว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะค่ะส่วนในหมาที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะพบในพันธุ์ใหญ่ๆมากกว่าโดยเฉพาะพวกไซบีเรียนค่ะก็จะมีการแบบเห่าหอนค่อนข้างเยอะก็มีทั้งเป็นการหอนแบบเรียกร้องความสนใจหอนบ่นก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าในสุนัขพันธุ์เล็กๆหลายๆตัวอย่างชิวาว่าปอมอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะไม่ค่อยพบลักษณะการหอนเท่าไหร่ค่ะสวัสดีครับผมหมอต๊อบนะครับนายสัตวแพทย์พลกรกังวานฤทธิกายครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษโรงพยาบาลสัตว์เครือพัดครับกบสีสันสวยงามมีพิษจริงหรือไม่ถ้าถามว่ากบสีสวยมีพิษจริงๆหรือเปล่านะโดยส่วนใหญ่แล้วกบที่มีสีสันสวยงามเนี่ยส่วนใหญ่มักมีพิษแต่เราจะพบได้ตามป่ามากกว่านะครับซึ่งกบที่มีสีสันสวยงามเนี่ยมันจะอยู่ในป่าที่อยู่ในป่าลึกนะครับซึ่งสีสันที่สวยงามเนี่ยมันดึงดูดพวกผู้ล่าอยู่แล้วทำให้เขาเนี่ยง่ายต่อการถูกล่าซึ่งการที่เขามีพิษเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้เป็นอาวุธของเขาที่จะปกป้องตัวเองจากผู้ล่าส่วนใหญ่กบเนี่ยมักจะมีพิษต่อระบบประสาทซึ่งถ้าถูกสัมผัสปุ๊บบางตัวผู้ล่าบางชนิดนะก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับนอกจากเรื่องสีสันของกบเนี่ยในแมลงบางชนิดนะครับที่มีสีสันสวยงามสีสันแตกต่างเงี้ยก็อาจจะมีพิษได้เหมือนกันนะแต่ในกบที่มีสีสันสวยงามเนี่ยบางชนิดก็ไม่มีพิษนะครับเช่นคือฮอนฟ็อกนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอาร์เจนตินาฮอนฟ็อกหรือกบตาหนามนะซึ่งคำว่าอาร์เจนตินาฮอนฟ็อกเนี่ยเพราะว่าเขามีถิ่นกำเนิดมาจากป่าดิบชื้นในประเทศอาร์เจนตินาหรือแถวอเมริกานะครับอเมริกาใต้นะครับแล้วก็ลักษณะที่เด่นของเขาก็คือมีตามีหนามชูขึ้นมาข้างบนนะครับซึ่งคนไทยก็เลยเห็นลักษณะเนี้ยก็เลยเรียกว่าเป็นกบตาหนามแล้วก็สีสันสวยงามเลี้ยงง่ายนะครับก็เป็นที่นิยมในประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าอยากเลี้ยงฮอนฟ็อกควรศึกษาข้อมูลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
ในส่วนของฮอนฟ็อกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเลี้ยงกันในตู้ปลานะครับแล้วก็จัดสวนจัดอะไรให้มันเป็นแหล่งเช่นมีแหล่งน้ำให้เขาแช่มีพื้นที่บกให้เขาขึ้นมาตากนะครับส่วนเรื่องอาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วฮอนฟ็อกเนี่ยมักจะกินพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆกินเนื้อกินแมลงนะครับเป็นหลักเลยนะโดยที่เขาไม่ได้กินทุกวันเหมือนสุนัขและแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงทั่วๆไปอันนี้ก็ต้องทราบก่อนถ้าเกิดว่ากินทุกวันเนี่ยก็จะทำให้เกิดเรื่องของภาวะท้องอืดได้นะครับหรือว่าท้องผูกได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเลี้ยงให้เขากินเนี่ยทุก 2-3 วันทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นกับอุณหภูมิภายนอกของเขาเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมีผลกับกระบวนการเผาผลาญของร่างกายของเขาถ้ายิ่งอุณหภูมิสูงอาจจะให้กินได้เยอะขึ้นเช่น2วันทีนึง3วันทีนึงหรือว่าถ้าช่วงไหนที่อากาศหนาวๆบางตัวกินอาทิตย์ละครั้งอันนี้ปกตินะครับข้อควรระวังหรือโรคที่พบบ่อยๆในฮอนฟ็อกนะครับ อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเรื่องของการเลี้ยงการจัดการเป็นสิ่งสำคัญนะครับบางคนที่ไม่รู้เรื่องของการเลี้ยงการจัดการก็มักจะพบว่าฮอนฟ็อกเนี่ยป่วยได้ง่ายนะครับหลักๆเนี่ยนะครับที่เจอในคลินิกก็มักจะพบว่าฮอนฟ็อกเนี่ยมีปัญหาเรื่องผิวหนังมีปัญหาเรื่องตาอักเสบได้ง่ายพอซักประวัติไปซักประวัติมาก็ปรากฏว่าเจ้าของเนี่ยใช้น้ำประปาในการเลี้ยงของฮอนฟ็อกครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรใช้น้ำประปาที่ไม่ได้พักน้ำเหตุผลก็คือเพราะว่ามันมีคลอรีนค่อนข้างเยอะนะครับพอคลอรีนมันเยอะเนี่ยมันจะทำให้ส่งผลต่อผิวหนังและดวงตาของน้องฮอนฟ็อกนะครับแล้วก็ปัญหาที่2ที่มักพบก็คือเรื่องปัญหาเรื่องการกินสิ่งแปลกปลอมเจอได้บ่อยมากครับเพราะว่าฮอนฟ็อกเนี่ยเป็นลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยมีนิสัยคือกินไม่เลือกตะกะแล้วก็กินเวลาหิวแล้วก็อาจจะกินบ่อยนะครับเวลามีอะไรมีอาหารเข้าไปปุ๊บบางทีอาหารเข้าไม่ทันเข้าคุบหินที่อยู่ในบ่อเลี้ยงเขาเนี่ยแหละทุบหินเข้าไปปุ๊บแล้วก็กินเข้าไปก็ต้องลำบากคุณหมออีกครับที่จะต้องมาผ่าออกคีบออกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางตัวถ้าหินมันใหญ่มากรีดออกแล้วก็ดึงออกมาได้บางตัวหินมันเล็กจริงๆแล้วมันไปไกลแล้วก็ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษานะแล้วก็อีกประเด็นนึงสำคัญก็คือในบางรายที่เลี้ยงด้วยกันอาจจะมีปัญหาเรื่องกินกันเองได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะPet at Home ในตอนถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนความน่ารักของสัตว์เลี้ยงสุดโปรดได้ที่ช่อง NSM Thailand ค่ะ